สวัสดีสาวกเดอะทีเร็กทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามอบจ.ขอนแก่นครับวันนี้ครับผมขอนแก่น FC ครับในเสื้อเหลืองดำครับเปิดบ้านต้อนรับทีมฉะเชิงเทราไฮเทค FC มาในชุดสีน้ำเงินครับนี่ครับผู้เล่นของขอนแก่น FC ครับมีดาวรุ่งผสมกันวันนี้มาร์คปิยวัฒน์อินทรพิมพ์ครับรับบทกัปตันทีมแล้วก็สตาฟโค้ชของทางขอนแก่น FC มีคิวรายนามของผู้เล่นของขอนแก่น FC นะครับวันนี้ก็ใช้ชุดนะครับสำหรับการเล่นช้าง FA ครับ2018นะครับก็เป็นบอลน็อกเอาท์เริ่มครึ่งแรกครับผมขอนแก่น FC กับฉะเชิงเทราไฮเทคครับมาลูกนี้เปิดฟรีคิกมาลูกนี้โคก็ข้ามผ่านไปครับแล้วก็จังหวะของขอนแก่น FC จังหวะนี้ครับผมมาเลี้ยงเข้ามาแล้วก็ตัดเข้าในแล้วกิมลูกนี้ครับโทสปอนว่ายังไงเคลียร์มาก่อนครับฉะเชิงเทราแล้วก็เป็นฟรีคิกครับของทศพลยิงไกลลูกนี้ก็เฉียดเสาไว้นี่นะครับผู้สาประตูพุ่งปัดไปได้ครับสำหรับฉะเชิงเทราครับเกือบเสียประตูแล้วก็มาดูฟรีคิกลูกนี้อีกลูกนึงครับฉลับผู้เล่นแล้วยังไงครับบอลขุกคิกฉะเชิงเทราครับต้องรีบเคลียร์ออกมาก่อนเลยครับแฟนบอลของเราครับวันนี้ก็มาเชียร์กันเต็มอัศจรรย์ครับดูลูกนี้กันต่อครับเลาะเส้นมาแล้วตัดเข้าในครับแรงไปนี้ครับผู้สาประตูรับไว้ได้เตะมุมลูกนี้ของขอนแก่นครับโยนยาวมาแล้วก็เป็นเกือบเข้าครับผมแล้วก็เนี่ยครับจังหวะสำคัญของขอนแก่นครับผมผู้เล่นของฉะเชิงเทราไปทำฟาวจากด้านหลังครับผู้ตัดสินชี้ให้เป็นลูกจุดโทษแล้วก็เป็นคนเดิมครับผมทศพลครับหมายเลข3สังหารจุดโทษลูกนี้มาดูกันครับว่าทศพลจะยิงอย่างไรครับค่อยๆจ็อกเข้ามาแล้วก็ยิงเน้นๆเข้าไปครับผมขอนแก่น FC ครับขึ้นนำครับ1ประตูต่อ0โดยทศพลยอดจันทร์หมายเลข3ของขอนแก่น FC ก็ยิงเล่นทางง่ายๆนะครับไม่ได้เน้นแรงอะไรมากครับสำหรับทศพลยอดจันทร์นาทีที่38ครับแล้วก็มาดูลูกนี้ครับงัดลูกนี้มาอยู่ที่ทศพลครับจะตัดเข้าในแต่มันแรงไปนิดนึงครับกึ่งยิงกึ่งผ่านแล้วก็มาดูลูกนี้ครับตัดคืนมาตองบ้างครับผมแต่ว่าผู้สาประตูครับออกมาตัดไม่ได้แล้วก็เป็นจังหวะนี้ครับพยายามจิ้มเข้ามาก็ผู้สาประตูรับได้ครับผู้สาประตูของฉะเชิงเทราครับวันนี้เซฟสุดยอดมากครับแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกครับผมขอนแก่น FC ครับขึ้นนำฉะเชิงเทราไฮเทค FC นะครับ1ประตูต่อ0เริ่มครึ่งหลังครับขอนแก่น FC เคลียร์บอลมาดูจังหวะนี้ครับผมทศพลว่ายังไงแตะและหลบมากระชากแล้วโยนเข้ามาตรงกลางครับแล้วก็เป็นเนี่ยครับยิงลูกนี้ฮะไกลครับผมมองไม่เห็นเบอร์ขออภัยแล้วก็ลูกนี้จังหวะนี้ครับผู้สาประตูมาชาร์จผู้เล่นขอนแก่น FC ครับผมไม่ไหวแล้วผมต้องเปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็นำหมายเลข16นะครับนันทวัฒน์ออกนะครับแล้วนำหมายเลข9นะครับสิริชัยเข้าแล้วก็เป็นลูกนี้ครับสวยสดงดงามเหลือเกินครับหมายเลข7ชัดชัยเจียกลางครับผมแหมเลาะลูกนี้มาแล้วก็ยิงเข้าไปเลยนะครับขอนแก่น FC ครับผมนำเป็น2ประตูต่อ0แล้วก็เปลี่ยนตัวของขอนแก่น FC อีกคนครับนำพุทธทศพลยอดจันทร์ออกครับผมแล้วก็นำหมายเลข23ชนพัฒน์พุทนอกเข้านะครับก็ฉะเชิงเทราก็ไม่แพ้กันครับผมมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับหมายเลข28เข้านะครับแล้วก็นำหมายเลข18ออกนะครับนำหมายเลข4เข้าไปนะครับทำการแล้วก็เป็นเตะมุมของขอนแก่น FC ครับโยนลูกนี้มามงตั้งไปแล้วก็รักพงครับมงลูกนี้ชนเสาเต็มๆฮะไม่งั้นเป็นประตูครับโยนฟรีคิกลูกนี้มาโคกอีกทีนึงฮะก็ไม่เข้าครับแล้วฟรีคิกอีกลูกของขอนแก่นก็เข้าซองครับผมแหมขอนแก่นได้จังหวะตั้งเตะหลายลูกมากครับแล้วก็เป็นฉากเชิงเซาขอบ้างครับผมส่องไกลลูกนี้ก็ข้ามคานไปครับแล้วก็ฟรีคิกของเชิงเซาครับลูกนี้ก็เข้าซองของปิยวัฒน์มาดูลูกนี้กันบ้างครับหมายเลข12ฉะเชิงเทรากระชากมาตัดเข้าในครับรับได้แล้วยิงเน้นๆลูกนี้เข้ามือปิยวัฒน์ครับผมแล้วก็คว้างมาแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับผมนาทีสุดท้ายไหลมาง่ายๆแล้วซัดลูกนี้เบียดเสาเข้าไปเลยครับผมสำหรับหมายเลข23นะครับผมธนพัฒน์พุทนอกครับเนี่ยฮะซุปเปอร์ซับโดยแท้ครับผมเปลี่ยนตัวลงมาก็ทำประตูได้เลยครับแล้วก็จบเกมทันทีครับผมขอนแก่น FC ครับเอาชนะทีมฉะเชิงเทราไฮเทค FC นะครับไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ครับก็เป็นอีก1เกมนะครับที่สุดมันครับกองเชียร์ของแก่น FC ก็มากันเต็มสนามครับ 3-0 ครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ